สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับอังคันจอนทีวี2017นะครับกับเกมมอลแอนเบดวอลแบนแซนออฟเฟตนะครับโปรเจกต์นี้มาเริ่มโปรเจกต์ใหม่กันนะครับเป็นมอลแอนเบดวอลแบนที่เป็นสงครามครูเสดนะครับก็มีหลายท่านเรียกร้องผมเองก็อยากเล่นด้วยนะและหลายๆคนก็อยากให้เล่นสามก๊กก่อนนะครับสามก๊กผมก็ยังงงๆกับชื่อทั้งชื่อเมืองชื่อนักรบเยอะมากนะก็เลยพักไว้ก่อนเดี๋ยวขอเล่นให้มันคุ้นเคยมากกว่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าอยากเล่นหมอดนี้มากกว่านะครับ Sand of Faith นะครับทะเลทรายแห่งศรัทธาเป็นสงครามครูเสดอันนี้ก็ผมได้เริ่มเล่นมาแค่นิดหน่อยนะครับยังไม่ได้เล่นจนจบหรืออะไรแต่ว่าก็อยากจะมาแคสลงในช่องนะครับยังไงก็มาติดตามดูกันเริ่มไปเลยนะครับเริ่มมาเนี่ยนะฮะเนี่ยแซนด์ออฟเฟตนะครับเราก็จะอยู่จะกล่าวถึงพวกสงครามต่างๆในยุคสมัยไหนนะครับเนี่ยพวกครูเซเดอร์นะครับนักรบครูเสดกับซาราเซนนะครับที่ทำการรบกันโอเคเมื่อสตาร์ทมาหน้านี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกตัวละครนะครับว่าเราจะเลือกเป็นคิงเลยไหมหรือว่าเป็นลอร์ดหรือว่าเป็นนักพเนจรคนธรรมดาเนี่ยนะครับแอดเวนเจอร์นะผมเนี่ยตั้งใจจะเป็นอัศวินเทมพลานะครับในหมดนี้แต่ว่ายังไม่อยากจะเริ่มไปที่หลอดเลยนะฮะเพราะถ้าหลอดเลยเนี่ยมันก็จะมีธงมีปราสาทแล้วมีกำลังพลมีพื้นที่ที่จะเกณฑ์พลทหารได้เลยนะครับก็อยากจะลองเล่นในตั้งแต่เริ่มต้นคือไม่มีอะไรเลยเป็นคนธรรมดานะครับเป็นคนธรรมดาดีกว่าเรื่องนี้ลงไปเลยอาจจะพูดมาก เดี๋ยวมันกินเวลาครับเริ่มเข้ามาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเป็นเพศหญิงเพศชายเพศหญิงหรือเพศชายผมเลือกเพศชายแล้วกันนะครับอันนี้เมื่อเราเกิดมาเนี่ยพ่อของเราเนี่ยเป็นอะไรนะครับข้อแรกนี่ก็จะเป็นขุนนางยากจนขุนนางบ้านนอกนะฮะขุนนางยากจนเนาะเป็นพ่อค้าพ่อค้าเร่พ่อค้าเร่อันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นทหารรับจ้างทหารผ่านศึกนะครับทหารผ่านศึกเป็นฮันเตอร์เป็นนักล่าไหมอันนี้น่าจะเป็นชาวบ้านที่คนเกเรนะพวกที่ถูกชาวบ้านด่าว่าน่าจะเป็นพวกนักเลงหัวไม้เรียกเป็นนักเลงหัวไม้แล้วกันนะครับพวกเกเรนะครับอันนี้ก็เป็นขโมยเนาะ พ่อเราเป็นอะไรดีพ่อเราควรจะเป็นอะไรคือถ้าเราเลือกพ่อเป็นขุนนางยากจนเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเลือกธงได้เลยส่วนข้ออื่นๆเนี่ยเราจะไม่มีธงประจำตระกูลนะครับผมเรียกธงประจำตระกูลแล้วกันจะไม่มีธงประจำตระกูลนะฮะตรงนี้เราจะต้องไปเริ่มสร้างตัวแล้วก็ขอเข้าร่วมกับเหล่าขุนนางนึงแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งถึงจะมีธงขึ้นมานะครับหรือว่าจะมีอาณาจักรขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราเลือกพ่อเราเป็นขุนนางยากไร้ขุนนางผู้ยากไร้ขุนนางเนี่ยเราก็จะมีธงได้ผมจะเลือกนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าจะไม่มีเมืองนะฮะจะไม่มีเมืองพอเราโตขึ้นมาเนี่ยฮะในโตขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกที่รับใช้ขุนนางนะครับต้องรับใช้ขุนนางอันนี้อะไรนะคราฟแมนน่าจะเป็นช่างนะครับเป็นช่างฝึกหัดเป็นพ่อค้าฝึกหัดเป็นเด็กข้างถนนเป็นเด็กเกเรนะครับมันแปลว่าเด็กที่คนเขาด่าว่าปริพัดเป็นเด็กเกเรแล้วกันนี่เด็กข้างถนนเด็กเกเรทั้งสองอันล่างนี่ก็จะค่อนข้างจะติดลบหน่อยโตขึ้นมาเหรอผมอยากจะมีสกิลเก็บอาวุธนะครับผมเลือกเป็นคราฟแมนแล้วกันคราฟแมนแล้วกันพอในช่วงวัยอย่างในวัยรุ่นเนี่ยเริ่มโตขึ้นมานี่ครับเราจะเป็นอะไรหนึ่งเป็นพวกขุนนางบ้านนอกนางบ้านนอกเป็นจินตะเอาเป็นกวีแล้วกันอันนี้กวีนะกวีเป็นนักศึกษาเป็นพ่อค้าฝึกหัดเป็นช่างเป็นนักพนันผมเลือกเป็นช่างนะครับผมอยากให้มีสกิลช่างตีเหล็กขึ้นมาอันนี้พอต่อมาเนี่ยเราจะออกผจญภัยเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรนะครับเพื่อแก้แค้นใช่ไหมเราแก้แค้นใครไหมอกหัก
Lords of Love หรือว่าเพื่ออะไรล่ะออกผจญภัยใช่ไหมออกผจญภัยเอาความตื่นเต้นในการผจญภัยหรือโดนไล่ออกจากบ้านหรือเพื่อเงินและอำนาจผมเอาออกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็เอามาเริ่มกันเลยเริ่มเลยนี่นะฮะเมื่อเราเลือกพ่อเราเป็นขุนนางเก่าเนี่ยนะฮะขุนนางยากพิจากไร้เนี่ยเป็นนางยากจนเราก็จะมีธงให้เลือกนะครับธงให้เลือกมาดูกันนะครับธงของหมวดนี้มีอะไรบ้างสีออกจะจืดๆนะฮะหมวดนี้จะไม่แจ่มมากธงลักษณะธงเก่าๆเหมือนยุคกลางเนาะอันนี้ผมชอบอัศวินเทมพลานะครับผมก็จะเลือกธงอัศวินเทมพลาเลยมันก็จะไปเหมือนกับธงในอัศวินเทมพลาในเกมหรือเปล่านะมันเหมือนก็ไม่เป็นไรฮะผมชอบอ่ะโอเคนะครับพอเลือกมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีให้เลือก2อย่างก็คือว่าอันแรกเนี่ยมันจะเซฟตลอดนะครับคือว่าจะเป็นเรียลลิติกก็คือสมจริงจะไม่สามารถกลับมาโหลดเล่นใหม่ได้คือคุณดําเนินเรื่องพลาดไปยังไงลบพลาดโดนฆ่ายังไงก็มันก็จะเป็นจริงครับอันนี้ก็จะเซฟเมื่อเรากดเซฟนะครับออกแล้วกดเซฟเนี่ยมันถึงจะเซฟให้เราจะเซฟเองนะครับดังนั้นเพื่อให้ความสมจริงนะครับเราเอาเรียลลิติกแล้วกันนะแต่ต้องบอกว่าถ้าเลือกอันนี้นี่เหนื่อยหน่อยนะครับคราวนี้เรามาของมอสเม็ดวอลแวนเนี่ยก็จะมีหน้าต่างในการเริ่มสร้างตัวละครเนี่ยทุกครั้งไปนะครับผมเริ่มจากตั้งชื่อก่อนแล้วกันชื่อต้องเป็นจอห์นเทมพลาเพราะเราอยากจะเป็นอัศวินเทมพลานะครับตั้งชื่อไว้รอเลยตั้งชื่อไว้รอเลยแล้วกันจอห์นเทมพลาครับตั้งชื่อเสร็จอันนี้เรามาปรับแต่งสกิลนะครับสกิลก็จะมีสเต็งเอจิอินชาเนี่ยนะครับคือแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะส่งผลอัพเกี่ยวกับสกิลต่างๆทางด้านนี้นะครับอย่างเนี่ยเราดูทางด้านนี้นะครับพอเรามาชี้ตรงสเต็งนี่ครับมันก็จะบอกว่ามันจะมีเพิ่มอะไรล่ะไอรอนใช่ไหมไอรอนเฟสพาวเวอร์สไตล์พาวเวอร์โทรพาวเวอร์ดออันนี้เกี่ยวกับการโจมตี4อันเนี่ยนะฮะข้างบนเนี่ยมันจะเกี่ยวกันนะครับแต่ละอันก็จะเกี่ยวแต่ละอย่างแต่ละช่องตามช่องลงมาเมื่อเราอัพทางด้านนี้มันก็จะมีผลมาอยู่ในช่องกลางนี้นะครับโอเคผมอัพนี้ก่อนแล้วกันมันคลาดคล้ากันนะครับตอนนี้ชานี่ก็จะเป็นพวก leadership นี่ก็จะเขาเรียกอะไรสกิลความเป็นผู้นำนะครับถ้าเรายิ่งมียิ่งเยอะเราก็จะสามารถคุมกองกำลังได้เยอะนะครับแล้วอีกหนึ่งผมครับอันนี้เป็นแล้วกันแสงตัวนี้น่าจะเป็นค่าเลือดเรานะกดหนึ่งปั๊บขึ้นมา2นะฮะเห็นไหมโอเคเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโจมตีแรงเน้น2นี่เพิ่มขึ้นมาก่อนนะครับช่วงแรกส่วนอาวุธซัดกับธนูเนี่ยฮะยังผมยังนะเพราะแรกน่าจะใช้ดาบเป็นส่วนใหญ่ชิวนี่อันนี้ก็เพิ่มโล่อันนี้จะเป็นความคล่องแคล่วในฉากรบนะครับถ้ายิ่งมีสกิลนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะไวขึ้นช่วงแรกก็อยากได้เยอะๆแต่ว่ามันก็ต้องแบ่งไปอัพอันอื่นด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ขี่ม้ายิงธนูรูทจริงรูทนี่คือเวลาเรารบชนะแล้วมันก็จะมีได้ของนะครับมันถ้าสกิลเยอะของก็จะดีขึ้นมีเทรนนิ่งแทร็กติ้งแท็กติกแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการเพิ่มสปีดในของปาร์ตี้ในการเคลื่อนไหวในแผนที่นะครับก็เราอ่านดูได้ทางด้านมุมขวาข้างบนนะครับผมอยากได้ช่อง2นะแล้วก็จริงๆอยากได้ช่องเก็บของแต่ว่าต้องอัพตัวนี้หนึ่งเพื่อที่จะจับเฉลยแค่นี้ก่อนเริ่มแรกมาเนี่ยก็เป็นอัพอาวุธนะครับอันนี้ดาบมือเดียวดาบ2มือหอกธนูหน้าไม้อาวุธสัตว์นะครับแรกๆน่าจะมีเฉพาะดาบมือเดียวผมอับดาบมือเดียวไปก่อนนะเอามีหอกไหมเผื่อมีหอกโอเคมาถึงช่องแต่งตัวละครนะครับแต่งตัวละครปรับสีผิวหนวดผมทรงไหนเอ่ยหรือจะแรนดอมเล่นดอกโอ้หน้าตามันใช่คนไหมเนี่ย
มันไม่มีหล่อๆไงจอนเทมพลานะเว้ยงานเริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวนะปรับสกิลนี่หน่อยอันนี้ก็พอดูได้หน่อยหนวดเขาเฟิร์มใช่มีหนวดไหมจอนว่าไงหนวดน้องเนี่ยค้างแล้วปิดอันนี้แล้วกันทรงผมหน่อยเฮ้ยทรงผมเท่ไหมเนี่ยอือหือผมสั้นเหรอผมสั้นเราเลือกเอาอายุน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ผมให้มันดำๆขึ้นมาเอออันนี้ก็หล่อนะเว้ยจริงๆผมชอบผมสั้นนะครับนะเอาอันนี้ดีกว่านะไม่จะเปลี่ยนบ้างเออทรงนี้เท่ทรงเกาหลีเนี่ยโอเคเอาละเอาไม่แต่งมากแล้วกันฮะเสียเวลาโอเคครับมาหน้านี้เนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกอาณาจักรที่เราจะไปเกิดนะครับแต่ว่าเรายังเราเลือกเป็นคนธรรมดาเราก็ไม่สามารถเข้าไปร่วมอาณาจักรได้เราจะเป็นประชาชนทางไหนอันนี้ก็อาณาจักรเยรูซาเล็มอันนี้อะไรแอนติออกนะอันนี้อัศวินเทมพลาอันนี้ฮอตพิเทเลอร์อันนี้อัศวินฮอตอันนี้นักรบอะไรเนี่ยอายูบิดนะครับอายูบิดน่าจะเป็นชาวซาราเซนนะครับรบซาราเซนก็จะอันนี้ก็จะเป็นสุลต่านนะสองอันสุดท้ายนี่น่าจะเป็นนักรบซาราเซนนะครับเป็นสายอิสลามทางด้านนี้ก็จะเป็นชาวคริสต์ทั้งหมดนะครับยูซาเลมแอนติออกเทมพลาเนี่ยนะครับแล้วก็สวินโฮสเนี่ยโอเคผมเลือกที่ไหนดีถ้าเกิดที่ยูรูซาเล็มดีกว่าเมืองเกิดเราอยู่ที่ยูเยรูซาเล็มแล้วเราค่อยเดินทางไปร่วมกับอัศวินเจมพานะครับโอเคเราเกิดที่จาฟานะครับมาดูแมปกันนะครับแมปนี้โซนทะเลทรายเลยนะผมไม่แน่ใจนี่ไคโรตอนนี้ดินแดนนี้จะเป็นบริเวณอียิปต์ปัจจุบันนะครับนี่กรุงไคโรนะครับเพราะว่าชาวมุสลิมเนี่ยเขายึดครองทั้งหมดนะครับยาวไปจนถึงด้านอียิปต์นะครับส่วนนี้อิสลามจะถือครองทั้งหมดแต่ว่าในยุคนี้เยรูซาเล็มนี่ก็ยังเป็นของคริสเตียนอยู่นะครับเยรูซาเล็มทางด้านนี้ก็จะเป็นเมืองหลวงดามัสกัสใช่ไหมฮะดามัสกัสนี่ชื่อคุ้นๆนะชื่อคุ้นๆดามัสกัสโอเคโฮมอะไรออลาบาออบาลาบาลาแอนติออกอยู่เมืองหลวงให้อยู่นี่นะครับโอเคโซนสีแดงนี่ฮะสีแดงเยรูซาเล็มโซนนี้จะเป็นชาวคริสเตียนนะครับโอเคช่วงแรกๆนี่เราเกิดมายังไม่มีอะไรนะในหมอดนี้มันจะไม่มีเควสเริ่มต้นที่จะไปช่วยน้องชายพ่อค้าเหมือนกับเควสต่างๆนะครับตามหมอดอื่นนะครับหมอดอื่นเป็นเควสเริ่มต้นแต่ว่าหมอดนี้จะไม่มีนะครับเราก็เริ่มมาก็จะเป็นคาราวานเลยมาดูตัวเรามีม้าขี่ครับมีม้าขี่อาวุธมีหน้าไม้มีดาบเดี๋ยวผมเอาหน้าไม้ไว้หลังนะครับเอาโล่มีอะไรเนี่ยซื้อก็จำเป็นมีปลามา1 ตัวโอเคถ้าเราจะอัพสกิลนะครับเรากดที่คาแรคเตอร์เนี่ยนะฮะมันก็จะมีรายละเอียดที่เราอัพไว้มาเนี่ยนะฮะแต่ละอย่างเนี่ยเราก็จะสามารถอัพได้ในภายหลังนะครับแต่เริ่มต้นมาเนี่ยสกิลเราก็ยังกากๆอยู่นะฮะโอเคมาอันดับแรกนี่เราจะไม่สามารถเกณฑ์ไพ่พลตามหมู่บ้านไหนได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่อัศวินในอาณาจักรนะครับเราจะสามารถซื้อได้เฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้นนะครับไปผมเข้าไปซื้อนักรบซื้อนักรบนี่คาราวานกาดครับต้องใช้เงิน6 นายเนี่ยใช้เงินลบ1,120 ตัวโอเคส่วนทางอื่นก็จะเป็นชาวเมืองมานั่งดื่มนั่งกินกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ดูแลโรงเตี๊ยม
นี่ก็จะเป็นเลี้ยงบ้างเนี่ยตอนนี้ถามหางานว่าใครมีงานบ้างครับอันนี้อะไรเนี่ยเป็นไฟล์อันนี้ก็จะเข้าพบผู้หญิงโอเคเริ่มต้นเราจะยังไม่มีเงินมากขนาดนั้นเราออกมาก่อนเอาเรามาดูเมืองตัวเมืองกันก่อนนะครับเมืองจาฟาใช่ไหมจาฟาออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจจาฟาก็บอดนี้เนี่ยฉากในเมืองค่อนข้างจะทำละเอียดนะครับดังนั้นโหลดเข้าอะไรเข้าเนี่ยก็จะนานนิดนึงนะครับสำหรับบางคนไม่เคยเล่นเมาส์เอเมดวอลแบนนะครับคือเมาส์เอเมดวอลแบนมันมีเกมเดียวนะครับแต่มีมอดทั้งหมดนี่น่าจะเป็นร้อยกว่ามอดนะครับก็อย่างมีสตาร์วอร์มีซอมบี้นะครับที่เขาเล่นกันมีเกมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมอดที่เราเล่นก็ในที่ในช่องผมก็จะมีเกโคคุโจมอดสงครามญี่ปุ่นแล้วก็สุวรรณภูมิมหายุทธนะครับสงครามของของไทยของสุวรรณภูมิแล้วก็จะมีไวกิ้งแล้วก็มอดนี้ก็จะเป็นมอดสงครามครูเสดนะครับก็จะมีมอดที่ผมเล็งๆไว้คือ Game of Thrones นะครับเป็นสงครามในหนังนะฮะแล้วก็ Lord of the Ring มีครับมีมอดเยอะถ้าใครสนใจก็แนะนำเข้าไปในกลุ่ม Hornbeard Warband มาดูในเมืองนะครับ Hornbeard Warband Thailand คุก Hornbeard Warband คุก Thailand นะครับมีอยู่แล้วก็จะมีกลุ่มมอดแฟร์ไทยสุวรรณภูมิมหายุทธนะครับสองกลุ่มนี้นี่ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเมาส์เกมเมาส์เบดวอลแบนแทบทั้งหมดนะครับทั้งที่โหลดเกมนี้จะสามารถซื้อในสตรีมได้นะครับซื้อในสตรีมมีอยู่แล้วก็จะโหลดข้างนอกก็หาโหลดได้ใน YouTube พิมพ์ไปว่าเมาส์เบดวอลแบนวิธีโหลดเนี่ยก็มีขึ้นมาเยอะแยะครับพร้อมมอดด้วยโอเคครับเรามาดูตัวเมืองกันนะฮะทำออกมาดีไหมดูฉากในเมืองเนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองของคริสเตียนนะครับก็จะมีโบสถ์โอเคแล้วผมไปที่ตลาดที่หนึ่งโอเคนี่เราสามารถมาซื้ออาหารผมจะขายอันนี้แล้วกันทรูนี่ไม่รู้ว่าไว้ทำไมนะแต่ว่ามันให้มาเริ่มต้นเนี่ยซื้ออาหารไปมีปลากับขนมปังโอเคอันนี้จะเป็นเมนูในเมืองนะครับถ้าเรามีเมืองของเราเองเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปในปราสาทแล้วก็มันจะมีบริหารจัดการในเมืองนะครับคือสร้างอย่างเช่นสร้างคุกสร้างหอคอยสร้างป้อมสร้างที่ส่งข่าวสารเพื่อทําให้เมืองใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างการค้าเราสามารถบริหารเมืองได้ทั้งหมดนะครับเกมนี้นี่ค่อนข้างละเอียดนะครับคือเกมเดียวน่ะทํารายละเอียดได้เยอะมากถ้าจะเล่นเอารายละเอียดทั้งหมดนี้ก็สนุกนะฮะเห็นนะฮะก็จะมีตามหมู่บ้านเราไปดูหมู่บ้านนิดนึงดูหมู่บ้านก่อนนะครับเนี่ยปกติมันจะเกณฑ์ทหารได้แต่ว่าเนื่องจากเราไม่ใช่อัศวินนะครับแต่เราจะเกณฑ์ได้เนี่ยเราต้องไปเจรจากับหลอดของเมืองต่างๆอันนี้เราเกณฑ์ไม่ได้นะครับเกณฑ์ไม่ได้เดี๋ยวนะเข้าไปดูหมู่บ้านเข้าไปดูในหมู่บ้านฟ้าสว่างกระจ่างแจ้งเป็นไงฮะผมกลัวๆอยู่ว่าคอมผมมันจะรับสเปคไหวหรือเปล่าเป็นโน้ตบุ๊กธรรมดานะครับไม่ได้มีการ์ดจงการ์ดจออะไรด้วยซ้ำครับเกมนี้ต้องใช้เขาเรียกอะไร Windows 64บิตนะครับถึงจะเล่นได้ทำมอดนี้เนี่ยก็ต้องมีสเปคดีนิดนึงโอเคนะครับเราเข้ามาดูในหมู่บ้านเพื่อให้เห็นเริ่มต้นกันไปกันไวเลยผมตั้งใจจะไปร่วมกับอัศวินเทรมพลานะครับในห้าเนี่ยเรามีธงเรามานะครับนี่นะครับซึ่งเขาก็จะมีประสานเขาอยู่เขาก็จะมีหลอดมีหัวหน้านะอยู่ในเมืองหลวงโอเคอัศวินเทรมพลาอันนี้อะไรเกี่ยวกับเราหรือเปล่าไม่แน่ใจกดไปก่อนนี่นะฮะนี่อันนี้โรเบิร์ตน่าจะเป็นโรเบิร์ตแห่งนอร์มังดีเป็นผู้นำชาวคริสต์ที่จะมาเริ่มในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นคนทําสงครามครูเสดครั้งแรกนะครับผมอ่านประวัติสงครามครูเสดแล้วก็อนาจใจ กับศาสนาคือมันไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นการหลอกให้คนมาตายเฉยๆนะครับ ในนามของศาสนาจักรนะครับเพราะว่าน่าจะเป็น
สันตะปาปาอะไรที่สองเนี่ยฮะของคิดจักของคิดในสมัยนั้นนะครับต้องการขยายอำนาจมามี อิทธิพลในบริเวณดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาก็คือผู้ที่จะทำล่าบาปถ้ามาร่วมรบในสงครามศักดิ์สิทธิ์นี่ก็จะได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนนะครับเป็นผมก็ไปนะครับตายไปไม่ได้ขึ้นไม่ตกนรกนะฮะโอเค ก็ใครอยากรู้เรื่องราวนะครับก็หาเซิร์ชได้ใน Google นะครับที่พูดถึงในตอนนี้ก็คือว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือดินแดนที่เป็นสถานที่สำคัญนะคือเมืองเยรูซาเล็มนะครับเป็นดินแดนที่พระเยซูพระคริสต์นะครับใช้ชีวิตอยู่บริเวณนี้นะฮะเมืองต่างๆเขตนี้นะครับ ก็ทางศาสนาก็จะเรียกบริเวณเขตนี้ว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองอยู่ ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาเล่าต่อสู่กันฟังครับ เรามาเริ่มของเราเลยไปเริ่มนะผมจะหา กษัตริย์อันนี้ชาวบ้านเริ่มแรกมานะครับอันดับแรก ต่อยกระดาษเสียงขออภัยครับ อันดับแรกเราต้องหาโจรกันครับตีโจรเก็บเวลตอนนี้นี้ปาร์ตี้เรามีอยู่เรามีคาราวานการ์ดทั้งหมดเลยนะฮะ24นายนะ ผมจะดูเงินนะ เงินอยู่79แต่เราต้องจ่าย ต้องจ่ายค่าแรงทหารนี่331ดังนั้นเราต้องโยใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นมันเยอะไปมันเยอะไปเดี๋ยวผมขอรอกลางวันดีกว่านะครับมันเนี่ยมิดไนท์แล้วเดินอีกนิดนึงโอ้โหเฮ้ยมันรวมกัน2กองนี่มันจะเป็น46นะครับเรา16นี่สู้กับ20พอไหวแต่ว่าสู้กับ46นี่ไม่น่าจะไหวอ๋อเฮ้ยลาดไหนละลาดไหนละรอเช้านิดนึงเอาเล็งไอ้21นี่แหละขอเช้าหน่อยปาร์ติโตรอเช้าไม่ได้เลยนะ โอเคแค่21นายนะครับชาร์จเลยร้อยเมตรวอลแบนเนี่ยครับสามารถสั่งพลธนูแยกเป็นพลธนูพลม้าแยกเป็นพลม้าพลหอกแยกเป็นพลหอกได้นะครับแต่ผมยังทำไม่เป็นนะครับเดี๋ยวจะไปศึกษาวิธีมา นะครับทิ้งไว้ก่อนอ้าวเรากดชาร์จในกลุ่มเมาส์แอนด์เบดวอลแบนนะครับก็จะมีทำวิธีเล่นเป็นคู่มือแนะนำไว้ทั้งหมดนะครับดังนั้นใครอยากจะลองโหลดมาเล่นดูก็เฮ้ยพูดมาไม่ได้ครับสกิลเรายังไม่เทพเรายังฆ่าใครไม่ได้สักคนเลยเนี่ยมาไปเร็วฆ่ามันลูกน้องเราฆ่าได้หนึ่งแล้วโดนแล้วหนึ่งเจาะตรงนี้อย่าเพิ่งว่ากันครับสกิลเราเริ่มจากศูนย์อ่ะขอฟันหน่อยเฮ้ยมาอ๋อโอเซ่ไปไหนแน่จริงอ่ะนูเหรอเฉาะให้เฉาะให้เฮ้ยเรามีมัดหน้าไม้นี่ว่ะยิงเขาให้ใส่ลูกไม่ได้ตามมาไปตามนั้นไว้เฉาะผิดครับผิดใส่พุ่งเขาชาร์จดีกว่ามาผิดมาเราก็ช้านะครับเป็นเพราะคอมอื่นหรือว่าเป็นเพราะม้าเราต้องดูเพราะอัพสกิลขึ้นมาแล้วฟันไม่ถูกโดนธนูไม่ธรรมดาเลยเรานี่แหละกระจอกเองลูกน้องรวมกันทางนี้รวมกันทางนี้รวมกันทางนี้รวมกันเร็วรวมกันล่อมันมาเออนั่นแหละให้มันมาใกล้ๆดูพี่หน่อยเว้ยฟันหัวขาดยังไงขวางไว้ไหนอ่ะเฮ้ยนี่ไงมันอยู่นี่อ่ะเอามันให้ตกมาให้ขูดนี่วะ
ต่างหูทางนั้นเอ้าลูกน้องเราบ้าเอ้ยมองไม่เห็นจุดบนหัวนะครับเอ้ยลุยยังเรายังไม่มีหอกมาก็คลิปนี้อาจจะขอเวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันเริ่มไปกับการแต่งตัวละครแล้วก็แนะนำสถานที่สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นด้วยนะอาจจะต้องกินเวลาคิดไปสัก5 นาที10 นาทีนะครับเพราะปกติผมจะอัดไม่เกิน30 นาทีนะครับไปไปลุยมันจัดมันสิโอ้ใช้ธนูครับมันอาศัยยิงไกลมึง เราได้ดินดาเมจอยู่แต่ว่ามันไม่ตายเพราะทิ่มหน่อยนั่นไงนั่นไงอ๋อเห็นไหมล่ะดาบมือเดียวค่าสกิลดาบมือเดียวเราเพิ่มมา63นะครับตายยังย่อเก่งมากโอเคนี่ฮะดูสกิลมาผมก่อนมาความเร็ว40อันนี้43เปลี่ยนมาทันทีเอาไปขายชุดเกาะ25ของเรา22เปลี่ยนทันทีครับโอ้ยเป็นนักรบแล้วหน้าไม้ผมไม่ใช้ละอยากใช้ชนูธนูแต่ว่าเอาธนูมาก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ได้ยังได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วโล่ป้องกันเท่าไหร่95อันที่เราใช้ดีกว่าโอเคเต็มครับเรายังไม่ได้อัพช็อคเก็บของมานะครับไปที่เมืองไหนดีเอ่ยตอนกลางวันนี่เราจะเคลื่อนที่ไวกว่าตอนกลางคืนนะครับไปที่อาเชอร์ครับของไปขายนี่ครับอาวุธโอ้โหอาวุธอัศวินเทมพลาอยากได้แต่เงินไม่มีฮะเงินมีอยู่600 กว่าขายอาวุธไปก่อนขาย5 บาทได้ไหม300เกินว่ะไม่เป็นไรมีเท่าไหร่ก็จ่ายมาแค่นั้นมาดูชุดก่อนสิเนี่ยชุดอัศวินครับ9,250เดี๋ยวเรามีเงินเมื่อไหร่เราก็จะมาซื้อไปเกมนี้เนี่ยต้องอัพสกิลมาเรื่อยๆนะครับช่วงแรกม้ามีอยู่มีเงินอยู่200 กว่าโอเคเฮ้ยอะไรแพงจังวะโอ้ตัวนี้แพงว่ะนี่190 กว่าม้าแพงเอาไว้ไปขายที่อื่นก็ได้ในที่ขายอาหารเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีเยอะเงินเยอะนะครับเราก็ต้องใช้อาหารเยอะด้วยขายให้หมดครับนี้มันมีพันหนึ่งขายได้400โอเคเข้าไปในปราสาทที่เราอยากเจอหลอดเนี่ยฮะในปราสาทเราจะต้องก่อร่างสร้างตัวแล้วก็ขอเข้ากับหลอดจนกว่าเราจะได้ปราสาทนะครับอาจจะจบจากอัดคลิปนี้ไปผมจะต้องไปอัพสกิลนอกรอบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะไม่กระทบกับเนื้อเรื่องนะวิธีการเล่นว่าเราจะขอเข้าร่วมมันร่วมกับหลอดยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะเพราะว่ามอดนี้จะพยายามเก็บรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับก็ใครที่ดูช่องของผมในสุวรรณภูมิมหายุทธนะครับก็จะเห็นว่าบางรายละเอียดผมก็ข้ามไปครับเพราะว่ามันเยอะรายละเอียดมันเยอะอันนี้อาณาจักรเยรูซาเล็มอีกเมืองหนึ่งเข้าไปซื้อทหารมีโป๊กเกอร์ด้วยมีฟาร์เมอร์นี่เป็นพวกนี่เราสามารถชักชวนเป็นขุนพลในปาร์ตี้เราได้นะครับเขาก็จะสามารถช่วยเราลบได้โหทหารม้า3 นาย1,400 1,000อ่ะโอเคมีชาวนามาอยู่ในเมืองแสดงว่ามีโจรไปปล้นหมู่บ้านผมไปช่วยชาวบ้านดีกว่าเพื่อเอาค่าชื่อเสียงนะครับ
เรารับเคสมาแล้วเราก็กดคิวดูนะฮะมันมีทัวร์นาเมนต์อ๋อมีทัวร์นาเมนต์ที่เยรูซาเล็มเราอาจจะต้องไปทัวร์นาเมนต์ได้เดี๋ยวผมไปช่วยหมู่บ้านชาวนานะครับไปทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์คือช่วงเริ่มแรกเนี่ยผมไม่อยากเป็นทัวร์นาเมนต์เลยเพราะว่าสกิลเรามันต่ำครับโดนแทงที่จะตายอ่ะไปร่วมทัวร์นาเมนต์ก็ไปเป็นตัวประกอบอ่ะแต่ว่าถ้าเรามีเลเวลสูงๆแล้วเนี่ยเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยถ้าเราชนะค่าชื่อเสียงเงินตราก็มีมามากมายไหนคือเดี๋ยวนะอะไรวะออทัมดานัมโอดานัมออกเสียงว่าอะไรโอเคนี่อัศวินอันนี่เขามีหนังซีรีส์ของเขาเลยนะครับอันแห่งอะไรนี่โกเทียใช่ไหมอันแห่งโกเทียในเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับอันแห่งอัศวินเทมเพลเรื่องราวถ้าจะเป็นนิยายที่แต่งขึ้นมานะครับมีชื่อเสียงอยู่ผมไม่แน่ใจว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับมาทําความรู้จักเขานะครับจริงๆเราจะตีสนิทเนี่ยเราก็รับเควสจากเขาได้นะครับนี่เป็นเควสล่าโจรนะครับผมรับเควสของอานมาแล้วกันคือเราต้องจะเข้ากับอัศวินเทมเพลเนี่ยเราต้องตีซีทําความสัมพันธ์นี่ฮะเห็นไหมค่าความสัมพันธ์เพิ่มมาจากศูนย์เป็นหนึ่งเนี่ยเรารับเควสจากเขาเรื่อยๆนะครับช่วงแรกจะใช้เวลาในการฟอร์มตัวเองนะครับผมรับเควสมาแล้วเดี๋ยวแต่ผมทำเควสของชาวนาก่อนมีโจรมาหมู่บ้านเนี่ยผมไม่รู้โจรมาเยอะไหมนะถ้ามันมาเยอะเนี่ยผมสั่งชาร์จเลยแล้วกันเพราะว่าเรามีแต่ทหารมากนะครับไปวิ่งไปจัดมาเลยเราซื้อทหารมาเพิ่มอยู่มีชาวบ้านมาร่วมกับเราด้วยนะครับออกเราก็ยังไม่มีนะซื้อของมาใช้แล้วร่วงโอ้ยโหบ้าเลยฟันหัวฟ้ามันก็ได้แทงนั่นไงเอามันรู้มันไว้รู้มันไว้อย่าให้มันไปขอลูกพี่เฉาะหน่อยจิ้มนานเข้าเบ้าหน้ามึงเป็นยังไงล่ะมานี่กูเริ่มเป็นแล้วเว้ยดูฉากครับมีใช้ฉากในการลบไอ้นี่เฉาะมันฝากลูกพี่ด้วยโอ้สองศพสองศพเว้ยคิวเพิ่มแน่มาขออัพเวลหน่อยเร็วเฉาะฟันทิมเฮ้ยอันนี้ลูกน้องเราว่ะตายเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ลูกน้องเราถูกแล้วถูกแล้วมันตายมันตายโจรชาวบ้านชาวช่องก็ทำมาหากินดีๆมึงมึงอ่านมาปล้นหรือโอ้โหไอ้นี่เว้ยปืนเราไม่มีมันร่วงตกเข้าไปด้านโน้นเดี๋ยวนะเอาลงจากม้าหน่อยครับน่าจะติดบั๊กนะเอางี้ถอยมาหันพี่มาถอยออกมาก่อนอย่าเพิ่งไปนั่นมันให้มันออกมาสิเราเอาหน้าไม้ไปโน่นแล้วนะครับมันมายังชาร์จมันมันเหลือตัวเดียวอ่ะมันต้องตายตกเข้าไปปากหนูนะครับแล้วม้าไปขวางครับลูกน้องเราฟันมันไม่ถึงเดี๋ยวนะมึงเอ้ยลูกพี่หาทางก่อนเว้ยโดดสิขึ้นโดดหาทางเข้ากันครับขี่ม้าหน่อยมันตายแล้วครับว่าไม่ตายขี้อูดมาเลยมันก็มีให้เลือกนะครับว่าเราจะเขาจะตอบแทนด้วยอาหารพวกของสิ่งของไหมหรือว่าเราจะเอาตัวนี้เราก็จะได้เป็นค่าชื่อเสียงเอาเป็นค่าชื่อเสียงแล้วกันนะครับนี่นะครับค่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมา
คดีพูดได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้ร่วมกับอาจารย์นี่เครดช่วยชาวบ้านโอเคละต่อไปเครดของอ่านนะครับของอ่านมันมีคนหนีไปซุกอยู่ในหมู่บ้านอ่านไม่สามารถตามเข้าไปฆ่าได้ให้เราไปจัดการไปแต่วันเนี้ยอ่านเรายังไม่เจอเกสหลอดนะครับก็คือหัวหน้าของอัศวินเทมพลาเราต้องไปแนะนำตัวแล้วก็ผมอยากขอเควสเข้ามาทำนะครับเพื่อเพิ่มค่าความสัมพันธ์เข้าไปที่หมู่บ้านเควสล่าโจรน่าจะมีทุกหมดนะครับใครที่เล่นเมาส์แอนด์เบดก็จะได้เควสนี้นะครับเราก็ต้องไปหาคนที่มันโจรที่มันไปหลบอยู่ตามหมู่บ้านนะครับง่ายๆที่สุดก็คือไปถามหัวหน้าหมู่บ้านนะหัวหน้าหมู่บ้านอยู่ไหนวะแต่ทะเลทรายอยู่กันได้ยังไงเนี่ยนี่อันนี้น่าจะเป็นโอเอซิสนะครับมีแหล่งน้ำกลางทะเลกลางหมู่บ้านเลยลงจากม้าหน่อยท่านนักบวชเอาเนี่ยอันเนี้ยผมมาหาไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยชื่อเนี้ยน่ะมันอยู่ไหนไปหาดูรอบๆมันอยู่ในแถวนี้แหละโอเคผมรอบกันรอบๆหิมะไปเราไปกันสําหรับเควสนี้เนี่ยจะหาง่ายๆคือมันจะเป็นคนที่ยืนอยู่เฉยๆฮะไม่เคลื่อนไหวแต่ว่ามันจะหลบอยู่ตามหลังบ้านต่างๆก็ต้องตาดีๆมองหาแล้วมากลางวันนะครับถ้ามากลางคืนจะหาไม่เห็นโอเคก็ใครที่สนใจอยากจะเล่นเมาส์แอนด์เบดวอลแบนนะครับผมขอแนะนำกลุ่มหมัดแปรไทยสุวรรณภูมิมหาจุฑนะครับใน Facebook ก็จะพูดคุยแนะนำเกี่ยวกับการเล่นการโหลดต่างๆแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอะไรนะเมาส์แอนด์เบดกรุ๊ปเมาส์แอนด์เบดไทยแลนด์กรุ๊ปหรือว่าอย่างเงี้ยนะฮะใน Facebook นะครับเจอแล้ว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 เจอโจรแล้วไม่ประมาทเลย What's up man เฮ้ยนายใช่ไหมนายเป็นโจรใช่ไหม Oh I understand I never kill everyone ฉันไม่เคยฆ่าใครใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอมาจัดมาเปิดก่อนได้เปรียบเว้ยมาดิโอ้ยเราต้องไม่ประมาทครับเพราะสกิลเรายังกากอยู่ชัวเอาให้มาบล็อกฟันเฮ้ยจับเฮ้ยเถอะเถอะเถอะเฮ้ยโอ้ยจ้อเราระวังตัวเกินไปบางทีเฮ้ยจังหวะโอเคเสร็จสิ้นนะครับครับสำหรับหมายเบสวอลแบนแซนออฟเฟสนะครับก็เริ่มต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Angle John TV 2017ด้วยนะครับสวัสดีครับ